คลิปนี้เขาก็จะมาสอนวิธีการบายพาส iOS 16.0.3ของเขานี่เป็น iPhone X เนาะ iOS 16.0.3ล่าสุดณปัจจุบันนี้เนาะอันดับแรกเขาจะดาวเกรดก่อนเนาะมันเป็น iOS 16.0.3เนาะมันบ่รองรับบายพาสฉะนั้นเราต้องดาวเกรดลงไปก่อนวิธีการดาวเกรดเขาไปดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนไฟล์เฟิร์มแวร์ที่มันรองรับของเขานี่เป็น15.6เนาะดาวน์โหลดผ่านเว็บตัวนี้ก็ได้นี่เลือกเลือกรุ่นของเจ้าของมันนี่ก็ดาวน์โหลดไฟล์ของเขาเนี่ยเป็น iPhone X มันกำลังมุนอยู่เด้บอคลิกดาวน์โหลดไฟล์นี่นี่นะเอาโหลดมาแล้วล่ะเป็นไฟล์ตัวนี้เอากลับมาในส่วนของคอมบอทแฟตสมาร์ทแฟตนะอันนี้มันอยู่ในสมาร์ทแฟตตัวนี้มันจะบ่รองรับแหละมันจะดาวเกรดบ่ได้เนาะมันจะได้แต่16.2เบต้าแล้วก็16.1นะฉะนั้นเขาจะดาวเพิ่มไฟล์นี้เข้าไปเขาก็มาคลิก import อันนี้นะเลือกนี่นะเลือก import แล้วไปที่เดสก์ท็อปของเขาเดสก์ท็อปเลือกไปที่ไฟล์ที่เขามาเนาะเพิ่มไฟล์เข้ามาแล้วก็เลือกแบบว่าล้างไปเลยเพราะว่าเครื่องมันล้างมาอยู่แล้วนะมือถือเขากับมันอยู่ในโหมดปกติเขาเลยดีโคเวอรี่โหมดมันประมาณนี้เผื่อมันจะไวรอแป๊บนึงนะเขาถึงจะเข้าดีโคเวอรี่โหมดมันเข้าดีโคเวอรี่โหมดแบบนี้โอเคแล้วครับก็เบิกบอลแฟกของเขาอีกรอบเลยก็รอแป๊บนึงจนกว่ามันจะสิ้นเดือนโอเคสำเร็จแล้วเนาะท่านผู้ชมเนาะทำมาเบิ่งนี่นี่เด้บอเป็น15.6เรียบร้อยแล้วเนาะนี่หลังจากมันเป็น15.6แล้วเขาก็สามารถอ่านจิลเบรกได้เนาะบายพาสได้อ่ะมาเบิ่งไปที่เว็บที่เขาดาวน์โหลดไฟล์มาใช่ละเปลี่ยนที่เวลาก่อนเนาะเนี่ยไฟล์ไอ้รีมูฟโปรของเขาวิธีการเจลเบรกเนาะการเปิดไอริมูฟโปรนี่ขึ้นมาเนาะสำหรับคนที่จะบายพาสนำสำหรับคนที่จะบายพาสเปิดมาไม่ให้ยืนยันอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันบอกว่า your device check with signal fix signal support test เนาะสำหรับคนที่จะเจลเบรกนะเปิดไอริมูฟโปรกันมาแล้วเปิดไอริมูฟโปรของเขาขึ้นมาแล้วคลิกไปที่สถานะจิลเบรกตรงนี้เนาะแท็บจิลเบรกฟังก์ชันจิลเบรกเนาะคลิกเข้าไปหรือบางคนบ่อยากคลิกนี่นี่เนาะก็ให้มาในพูดเออร์ตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปเช็คเลนเนาะแล้วก็รันเช็คเลนตัวนี้แล้วไปคลิกมันเนาะหรือว่าคลิกหัวรันถ้าว่าบ่อยากให้มันทำลายขั้นตอนแบบนี้นะมันก็จะเปิดเช็คเลนเหมือนกันคลิกยอมเข้าไปเนาะแยกไปยอมไปเด้มันจะเปิดออกมาแล้วในหน้าตัวนี้ลองเบิกนะครับจะเจอเบิกนี่อันนี้ครับเปิดขึ้นมาเนาะใส่ตัวใดก็ได้นะในฟังก์ชันนี้หรือว่าในฟังก์ชันโฟลเดอร์นี่ได้เหมือนกันเนาะหลังจากนั้นเชื่อมได้แล้วก็คลิกไปที่ออปชันที่หนึ่งคลิกยอมรับคลิกไดเวอร์มันคลิกแบ็กออกมาเปิดช็อตมาไลค์เปิดไลค์ข้างโพสรอมาขึ้นสตาร์ทนี่เนาะทำบุคคลสตาร์ทนี่ไม่ได้นะถอดสายเชื่อมใหม่เนี่ยขึ้นมาแล้วสตาร์ทเห็นป่ะตัวนี้ขึ้นมาแล้วสตาร์ทเนาะตัวใดก็ได้คลิกเลยเนาะตัวใดบุคคลก็สั่งมันคลิกสตาร์ทไปเมกไปเนาะอั
นอนแล้วการเก็บเบรกกับเมื่อที่เขาเคยบอกแล้วเนาะเมื่อเขาเคยสอนเนาะโอเคคลิกสตาร์ทแล้วเตรียมกดเลยนะคลิกสตาร์ทแล้วก็กดกดเตรียมปล่อยเครื่อง2 1 0ปล่อยพาวเวอร์ส่วนลดเสียง8 7 6 5 4 3โอเคหายไปปล่อยเนาะรอเครื่องมันรันนะแป๊บหนึ่งรอเครื่องมันเนาะถ้าว่ามันผ่านหรือว่ามันรองรับเกียร์เบรกมันก็จะแจ้งเตือนขึ้นมาให้เอาบอกแจ้งให้เอาหูว่าเครื่องมันรองรับหรือไม่รองรับทำแบบนี้ได้เนาะเห็นปะมันบอกว่า your device support iOS 15 full bypass เนาะคลิก register your device in iRemove Pro website เนาะไปลงทะเบียนอันซีเรียลหรือว่าอีมีผ่านเว็บ iRemove Pro เนาะแล้วค่อยมาคลิก bypass อีกทีหนึ่งโอเคเข้าใจเนาะนะจะบอกไปของเขาในรองรับเนาะก็ให้ท่านผู้ชมคนที่อยากลงทะเบียนผ่านเว็บ iRemove Pro ก็ได้นะพิมพ์ iRemove Pro เนาะคลิกไปที่ iRemove Pro เดินลงมาเนาะคลิกลงทะเบียนเห็นป่ะมันจะมีบอกลงทะเบียน No MEID เนาะ GDM No MEID MEID แล้วก็ Mac เนาะส่วนของเขานี่ GDM แล้วก็ MEID ตัวนี้เนาะราคาตัวนี้คลิกเข้าไปแล้วก็มาเลือกปอนซีเรียลของเขาในนี้ลองเบิ่งนะซีเรียลเขามาเอาซีเรียลของเขาเนาะนี่นะนี่ล่ะซีเรียลคลิกบานหนึ่งเนาะแล้วก็มาในนี้เครื่องต้องเจียวเบรกก่อนนะเครื่องบ่เจียวเบรกมาบ้างในนี้บ่ได้คลิกยอมรับแล้วคลิกตัวนี้ไปนี่มันจะบอกว่าเครื่องของเขานี่$60เนาะ$60มากู้เอามันถึงเงินลาวเท่าไรเงินกีบเงินบาทเท่าไรเนาะเงินลาวเนาะสมมติเราเงินลาวเนาะ$1ต่อ20,000นะปัจจุบันนี้นะสไลด์เลนนอกเนาะถ้าว่าใครมีเงินดอลลาร์หรือว่ามีเหรียญมันก็สามารถอันอาจจะได้ราคาใน18เนาะถ้าว่าใครบ่มีไปหาแลกเอามันอาจจะซาวเขาจะคิดต่ำไปเลยว่าซาวเนาะซาวดอลลาร์20,000เนาะ20,000คูณให้60มันเท่าอยู่1,200,000เนาะ1,200,000นะถ้าว่าเงินไทยล่ะเงินไทยนี่ณปัจจุบันนี้ถ้าว่าเขาคุยแลกเนาะเขาซื้อคริปโตก็คือ38เนาะ38คูณให้60อันนี้คือราคาแบบว่ายังบ่ทันไหลกำไรนะอันนี้คือราคาเริ่มต้นเนาะ38คูณ60มันก็เท่า2,280เนาะบวกค่าโอนบวกค่าอันกำไรเข้าไปมันก็อาจจะตกอยู่2,500-2,600นะมันแล้วแต่คนสิจะคิดจะคิดราคาเท่าไหร่อันนี้เขาจะบอกกำหนดให้เนาะแต่ว่าเฮาจะคิดในราคานี้ว่าลูกค้ายอมรับบ่เนาะลูกค้ายอมรับก็เฮ็ดได้อันนี้จะบอกกำหนดนี่เฮาจะบอกราคาคร่าวๆให้ท่านผู้ชมรับรู้ไว้ว่าถ้าว่าจะเฮ็ดเองมันก็จะเสียประมาณนี้เผลอๆเสียกว่านี้อันนี้เฮายังบ่ทันได้ไล่บวกว่าค่าโอนค่าโอนระหว่างประเทศบางทีบัตรเครดิตของแต่ละประเทศอย่างเช่นประเทศลาวเฮาถ้าว่ามาเติมแบบนี้เฮาเคยเติมแล้วเนาะถ้าว่ามันหักประมาณ5ดอลลาร์เนาะ5ดอลลาร์เฮามาบวกเลยเนาะเป็น6565เนาะมันขึ้นกับบัตรน้ำนะอันนี้เขาก็ยังบ่แน่ใจเขาเคยใส่ของ B7 เนาะ65คูณให้20,000มันจะตกอยู่1,300,000พอดีเนาะฉะนั้นต้องคิดเลยว่า1,400,000,500,000เพื่อไว้เนาะกำไรเนาะโอเคเนาะอันนี้ก็คือแนวทางคร่าวๆเนาะแต่ว่าเขาจะบ่ได้ซื้อผ่านตัวนี้เขาจะไปซื้อผ่านอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเขามีเครดิตอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะบ่ได้เปิดให้เบิ่งเพราะว่าแต่ละคลิปเขาเคยชนไปแล้วเนาะนี่เนาะในราคาหน้าเว็บเนาะราคาหน้าเว็บกับราคาในหน้าเว็บไซต์นี่หน้าเว็บแพงกว่าเนาะแต่ว่าปัญหาในหน้าเว็บของเขาคือเขาเติมเครดิตเข้าไปแล้วเขามีอยู่68ดอลลาร์เนาะแต่ราคาในหน้าเว็บกับ63แต่63อันนี้มันจะบริเสียค่าบริการแล้วเนาะเพราะว่าเขาเสียแต่ตอนเขาเติมทับปิดแล้วเขาเติมก็คือ$100ต่อหาเครดิตเหมือนกันเขาเติมเข้ามาในเว็บนี้เนาะ$100ต่อเติม100เครดิตหรือว่า$100ต่อห้าดอลลาร์หรือว่าห้าเครดิตค่าภาษีค่าฟีดค่าระหว่างประเทศนะเนาะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเขาอันเสียชูซีขันกับท่านทางนอกเนาะเพราะว่าเขาจะไล่ชุมนุมกันแล้วเนาะฉะนั้นเขาจะลงทะเบียนผ่านในเว็บไปนี้เลยเนาะโอเคเนาะรอก่อน
หลังจากเขาลงทะเบียนสําเร็จแล้วเขาต้องได้จิ้วเบรกใหม่เพราะว่าเครื่องของเขามันคลิกบ่ได้เนาะเขาก็มาคลิกเขาผ่านโปรแกรมจิ้วเบรกใหม่เนาะจิ้วเบรกใหม่อีกรอบวิธีการจิ้วเบรกก็เหมือนกับตอนแรกๆแล้วเนาะรอมันขึ้นมานะนี่แล้วคลิกสตาร์ทแล้วก็กดบวกลบข้างพาวเวอร์กับลดเสียงปล่อยพาวเวอร์เนาะรอลดเสียงมันจะดับฮอต4หรือหามันจะหายไปเองเดหายไปแล้วปล่อยเนาะรอเครื่องมันแล่นจนกว่าไม่จะเจอเบรกสำเร็จเย็นเย็นถ้าว่าไปที่มาในนานี้แล้วก็เจอเบรกบ่ผ่านตามที่เขาบอกก็คือเจอเบรกใหม่ซ้ำๆเนาะจนกว่ามันจะผ่านบางเทื่อมันแล่นครบ100%เนาะเต็มมดมันบอกว่าออดนแต่ว่ามันเตือนถึงมาในหน้าโปรแกรมมันบอกว่ายังไม่ทันเจอเบรกก็ต้องได้เจอใหม่นะอันนี้ต้องบอกก่อนเพราะว่าเฮาก็เจอเหมือนกันแต่ว่าเขาจะตัดออกในส่วนที่ว่ามันบ่สำคัญตัดออกในเพื่อเอาแต่ตัวมันผ่านเนาะรอแป๊บหนึ่งรอถ้าว่ามันผ่านมันจะขึ้นมาในมือถือของเขาแล้วก็มันจะเปิดขึ้นมาใหม่เนาะมันจะเปิดขึ้นมาแล้วมันก็จะให้เขาคลิกคำว่า activate ได้เนาะถ้าว่ามันบ่อยคลิกก็คือว่ายังเกี่ยวบ่ผ่านรอบูตติ้งรอมันสำเร็จนะมันจะเปิดเครื่องขึ้นมากำลังบูตเครื่องโอเคออดนนะนี่แต่บอมให้คลิกได้บัดนี้คลิกเลยเนาะรอนะรอโปรแกรมมันทำงานเริ่มถ่ายมือถือเบิ่งถ่ายมือถือเบิ่งก่อนเครื่องเข้ามันก็จะอยู่นานๆหรือ recovery เหมือนเดิมนาสวัสดีเหมือนเดิมเนาะรอโปรแกรม iRemove Pro ของเราทำ bypass สำเร็จเนาะใกล้สำเร็จแล้วเนาะรอถ้าว่าไปเจียวบ่ผ่านเจียวใหม่เลยโอเคแบบนี้สำเร็จเนาะมันบอกเลยบอกไอ device เนาะ activate test เนาะ successfully เนาะ Your device has been success activate test เนาะสนใจมันเนาะไม่ต้องสนใจโอเคปิดไปเนาะบัดนี้มาเบิ่งในมือถือของเฮาเนาะสายถอดได้วันนี้เนาะบ่ถอดไปอ่ะใช่ล่ะคลิกภาษาไปเนาะภาษาอังกฤษไว้ก่อนเลือกประเทศ LL พื้นที่บริการใช่ป่ะลืมประเทศเจ้าของแล้วไทยแลนด์หรือลาวก็ได้เนาะไทยแลนด์กับลาวก็เหมือนกันนั่นแหละโซนเดียวกันคลิกเน็กไปเนาะเซตอัพนอร์มอลคอนติเนียเลเทอร์เนี่ยว่ามาในเลเทอร์คือผ่านเนาะคลิกผ่านโค้ดไปอยากใส่รหัสก็แต่ใส่เลยนะอยากใส่ก็ Do not use passcode Do not use passcode Do not transfer app and data forget password Do not have Apple ID Set up later in setting Don't use Do not use นะ Click agree Continue Not now Disable location service OK Set up later in setting Don't share Continue อีกรอบสไลด์ผ่านคลิกโค้ดโอเคเฟซไอดีผ่านแล้วเนาะอันดับแรกต้องเซ็กซิมก่อนเนาะเซ็กซิมก่อนว่าซิมมันรองรับหรือยังมันใช้ซิมได้หรือยังเนาะลูกค้ามีซิมอยู่บ่เช็คเบื้องก่อนบ่น่าจะมีเนาะเช็คแป๊บนึงมีเนาะ
ต้องเช็คซิมก่อนแป๊บนึงหาซิมมาเทสเดี๋ยวเจอปัญหาแต่ว่าหาซิมหาซิม ETL ได้ปอมีสัญญาณหรือว่า ETL มันจะต้องใส่ซิมแกะซิมบ่เนี่ยมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วโอเคเด้สัญญาณมาเนาะเช็คเบิ่งโทร0ก็ได้เนาะจังได๋บ่1 2 3บ่หรือ1 3 5กรุณาเลือกภาษากด1สำหรับภาษานามได้เนาะอันนี้ก็คือโทรได้เนาะโทรหาเบอร์ก็ได้เดี๋ยวจะติดเบอร์ดีเนาะเบอร์เนี่ยกำลังอัดวิดีโออยู่เดี๋ยวให้บอกติดอยู่เนาะขออภัยเบอร์ที่ท่านโทรหายังไม่วางกรุณาลองใหม่อีกครั้งระหว่างสายเนาะโอเคผ่านเนาะนี่ก็คือการบายพาสอ่ะลองปิดเปิดเครื่องเบิ่งโอเคสำเร็จเนาะนี่อันนี้คือสำเร็จแล้วเสร็จสิ้นขั้นตอนกระบวนการบายพาส iOS 16เนาะดาวลงมาเป็น 15.6 แล้วก็บายพาสเจลเบรกบายพาสเนาะผ่าน iRemove Pro ผ่าน 100% เนาะนอกคลิปนี้ก็จะเป็นแค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอีกครั้งขอขอบใจ